สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้5ไม้9เหรียญสี่ถ้วย The Empress King of Wands Understanding Adjacent Possibility Travel โอเคเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันก็คือมันจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกับพลิกผันน่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะคือยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ถ้าคุณน่ะเคยถูกมองข้ามถูกมองข้ามหัวไปหรือไม่เห็นความสำคัญน่ะจากเจ้านายก็ดีจากเพื่อนฝูงจากบุคคลรอบๆตัวก็ดีนะคะคือทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นทำดีเท่าไหร่ทุกคนก็แบบมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆอะค่ะคุณจะแบบว่ากลายเป็นจุดสนใจโดยที่คุณอยู่เฉยๆเลยแทบจะไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำจากตอนที่แบบพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบทุกคนเฉยเมยทุกคนมองข้ามคุณไปแต่พอคุณอยู่เฉยๆปุ๊บกลับกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆที่เคยทำไว้อะความดีที่เคยสร้างเอาไว้อะค่ะเริ่มมีคนมองเห็นเริ่มมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็เพิ่งรู้ตัวแล้วเพิ่งกลับมาชื่นชมคุณจากแบบเจ้านายไม่รักเจ้านายไม่สนใจเจ้านายไม่เคยแบบเห็นหัวเลยอยู่ๆเจ้านายแบบเฮ้ยผลงานนี้มันผลงานของเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยผลงานนี้คุณเป็นคนทำนี่เฮ้ยงานดีว่ะทำงานดีทำงานเจ๋งเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มจับตามองเริ่มที่จะรู้สึกเอ็นดูรักใคร่มากขึ้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าพลิกฟื้นจากที่คืออะไรที่ควรได้อะไรที่ควรจะเป็นของคุณน่ะมันก็จะเป็นของคุณนะคะอย่างเช่นคำชื่นชมคำเยินยอหรือรางวัลอะไรต่างๆอ่ะก็เราทำอ่ะเราเป็นคนทำเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นคนพยายามลงทุนลงแรงกับทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่เราจะได้รางวัลเงี้ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้แทนที่เราจะได้รับคำชื่นชมเยินยอจากคนอื่นเนี่ยตอนก่อนหน้านี้มันไม่ได้แต่ตอนหลังมานะคะมันจะได้จะเริ่มแบบมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณและถ้าใครที่เข้าใจคุณผิดเช่นบางคนถูกใส่ร้ายนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกแบบพูดจารับหลังในเชิงที่เป็นเชิงลบแต่คุณไม่ได้ผิดอ่ะก่อนหน้านี้มีอาจจะมีหลายคนที่เข้าใจคุณผิดไม่เชื่อมั่นในตัวคุณอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อเถอะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพชรยังไงก็ต้องเป็นเพชรนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ความจริงแล้วเขาจะต้องแบบคนเหล่านั้นอ่ะจะมาขอโทษคุณจะมาขอโทษคุณแล้วทำดีกับคุณมากขึ้นเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นนะคะพอรู้ตัวว่าผิดแล้วไงพอรู้ตัวว่ามองคุณผิดมาตลอดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกับคุณหรือพูดจากับคุณไม่ดีอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกผิดมากๆนะคะแล้วก็จะมาขอโทษคุณอีกกรณีนึงอ่ะ
ถ้าเป็นในเชิงของเรื่องของความรักนะเราก็มองว่าคนที่มีปากเสียงหรือทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีมาปรับความเข้าใจหรือคุณอาจจะคิดว่าไม่มีทางอ่ะคนคนนี้อีโก้สูงอีโก้จัดเขาไม่มีทางมาขอโทษคุณแต่เขามาแล้วคุณก็ประหลาดใจมากคุณก็เซอร์ไพรส์มากโดยที่คุณก็อยู่ของคุณเฉยๆเนี่ยแหละทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมแต่อยู่ๆคนคนนี้คนที่คุณคิดว่าไม่มีทางจะมาง้อคุณเขากลับมาง้อหรือคนที่ห่างหายเลิกลากันไปแล้วคนที่คุณคิดว่าคือต้องเป็นการเลิกที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะกลับมาคืนดีได้เพราะว่าตอนไปเนี่ยมันไปไม่ดีมันไม่ได้ไปแบบมันไม่ได้ไปแบบสวยงามอ่ะคือไม่ได้ตกลงปงใจพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันหรือเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างกันไปเลิกกันไปคุณก็เลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมาเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนนี้จะมาง้อคุณแต่เขากลับมาเพราะอะไรเพราะมันก็อย่างที่บอกอะว่ามันเหมือนกับพลิกฟื้นถ้าคุณทำดีอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนดีคุณไม่ได้ทำผิดไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวทุกอย่างอะมันจะชัดมันจะเคลียร์เองเดี๋ยวมันจะมีคนมองเห็นเองนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อันในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่ๆวันนึงเขาเกิดรู้ตัวหรือเข้าใจอะไรบางอย่างและรู้ว่าเขามองคุณผิดไปเขาคิดผิดไปอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลับมาขอโทษขอโพยคุณแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงก็คือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยมีอีลุงตุงนางอะค่ะที่คุณรู้สึกว่ามันหงุดหงิดอะมันน่าหงุดหงิดมันน่าเบื่อน่ารำคาญอยากจะหนีไปจากตรงนี้แต่ว่ามันหนีไปไม่ได้มันหาทางออกไม่เจอสุดท้ายแล้วคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงว่าคุณจะต้องจัดการยังไงคุณจะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วคุณจะรู้เลยว่าโหวิธีจัดการปัญหาเนี่ยมีเยอะมากทางออกมีเยอะมากมีให้คุณเลือกเดินเลือกทำนะคะมันเหมือนแบบพอคุณสงบนิ่งพอใจเย็นลงอะสติมาปัญญาเกิดอะไรทำนองนั้นเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นเหมือนช่วงพลิกฟื้นช่วงชะตาพลิกฟื้นดวงเปิดฟ้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่ดวงตกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็เลยเหมือนกับว่าทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นทำอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจถูกมองในแง่ร้ายในแง่ลบทำอะไรก็เหมือนผิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้อะไรที่มันใช่มันก็ใช่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะคะอะไรที่มันถูกต้องความจริงจะถูกเปิดเผยคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความถูกต้องอะไรที่มันควรได้อะไรที่มันควรเป็นของคุณเดี๋ยวมันจะมาเป็นของคุณมันจะลอยมาหาคุณตรงหน้าคุณเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการเดินทางนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยนะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบไปเรียนต่อไปทำงานโยกย้ายไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอย่างเช่นบางคนทำวีซ่าอยู่รอการตอบรับวีซ่ารอดูว่ามันจะผ่านไหมหรือว่าอาจจะแบบกำลังเตรียมตัวอยากไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยกำลังดิวกำลังติดต่อประสานงานอยู่มีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้ไปได้รับนะคะมันค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการงานการเงินด้วยนะจริงๆแล้วอะค่ะงานจะเด่นมากแล้วก็การเงินอูฟูอาฟาถือว่าสมบูรณ์แบบมาพร้อมกับงานกับเงินมาพร้อมกันนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ให้เตือนนะคะจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยคือคุณต้องพยายามทำความเข้าใจคุณแต่ว่าเราเชื่อว่าคุณจะรู้นะคะคุณจะคิดออกเองได้อะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะปล่อยวางได้ก็ปล่อยดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจเราไปหมดทุกอย่างแล้วถ้าคุณไปใส่ใจกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็จะเครียดไปเปล่าๆคุณก็จะปวดหัวไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเร็วๆเนี้ยนะคะความคิดความอ่านของคุณ
มันเหมือนกับนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วคุณจะตื่นรู้คุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรโฟกัสอะไรที่ควรปล่อยผ่านแล้วมันจะทำให้คุณน่ะโล่งขึ้นสบายใจขึ้นไม่มีเรื่องที่ต้องแบบเครียดทุกวันน่ะไอ้เรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยผ่านเอาเวลาไปเครียดกับเรื่องใหญ่โตเรื่องจริงจังดีกว่าซึ่งถ้ามองจากภาพรวมแล้วเราก็มองว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่ๆหรือหนักๆเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขหรือต้องปวดหัวนะคะมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีทางออกมีทางแก้เสมอปัญหาหนักๆในชีวิตตอนเนี้ยไม่มีเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาก็คือปัญหาเดิมๆเรื่องเก่าๆก็ให้ค่อยๆแก้ไปใช้สติใช้ปัญญาแล้วเรามองว่าคุณจะคิดออกว่าคุณจะต้องทำยังไงนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามกันได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ